ปัญหาทำให้ฉันเติบโตจนจำเวอร์ฉันเดิมไม่ได้ I am independent ทรงพลังดัง Ferrari ที่ไม่เคยคิดเบรกสวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนัดปิ่นโตแบบทรงพลังดัง Ferrari ที่ไม่เคยคิดเบรกนี่ช่วงนี้เพลงนี้กำลังมานะไปหาฟังกันดูนะวันนี้ครับเรามีเกมที่น่าสนใจเกมนึงอีกเกมที่น่าสนใจเกมนึงมาเล่นให้ดูนะยังอยู่ในช่วงของ Steam Next Phase ครับมีเกมดีๆมากมายที่แบบให้เราได้หยิบมาเล่นกันนะครับวันนี้มีเกมที่ชื่อว่า The Tribe Must Survive แปลว่าเผ่าเราต้องรอดมันเป็นเกมแนวสร้างเผ่าบริหารทรัพยากร Survival แล้วก็มีแบบกลิ่นอายของความดาร์กๆอยู่ด้วยและที่สำคัญมันมี element ของความเป็นโลกไลท์ครับคือเล่นแต่ละรอบจะไม่เหมือนเดิมและในเดโมตัวนี้นั้นเป็น Early Access อะประมาณนั้นคือเกมยังไม่สมบูรณ์หรอกเขาบอกว่าสำหรับตัวเดโมตัวนี้ขอให้สนุกแล้วก็รอดให้ได้นานที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วกันหรือรอดให้ได้ถ้าคุณแน่จริงนี่ท้ากูดูภาพซะก่อนดูความหม่นหมองความมืดมัวเผ่าเราอยู่กลางป่าอันมืดมิดและต้องพยายามเอาชีวิตให้รอดผมชอบกลิ่นที่ผมหยิบเกมนี้มาเล่นคือผมชอบกลิ่นงานอาร์ตแบบดาร์กๆนัวๆนิดนึงเดี๋ยวต้องมาดูว่าเป็นยังไงแต่ว่าเท่าที่ดูนะแบบถ้าเป็นตัวเต็มจะมีให้เลือกเผ่าด้วยพิกทริปนะครับหรือว่ามีอีดิทแมปคือเราสร้างแมปเองได้ด้วยน่าสนใจนะอยากรู้ว่าเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูเลยแต่ว่าวันนี้ด้วยความที่เกมมันมืดนะครับเพราะว่ามันแบบเป็นป่าดาร์กๆเนี่ยก็หาแว่นกรองแสงดีๆมาใส่ด้วยเวลาเราเพ่งเข้ามาในความมืดเล่นเกมที่มันแบบต้องใช้สายตาเยอะๆแว่นออปตัสหรือว่าแว่นกรองแสงของเกมเมอร์ดีที่สุดแล้วแว่นตาเกมเมอร์คือแว่นออปตัสแล้วรุ่นใหม่ล่าสุดผมเคยโปรโมทไปหลายรอบแล้วนี่คือรุ่นที่ดีที่สุดในตอนนี้นะออปตัสโฮเวอร์2.0 ใช้วัสดุพิเศษจริงๆที่เขาคิดค้นกันมายาวนาน 4-5 ปีเนี่ยวิจัยกันมาจากกันออกมาหลายๆรุ่นก็ได้เนี่ยตัวนี้ดีสุดเลยวัสดุที่ชื่อว่านิตินอนนะครับหรือว่านิเคิลไทเทเนียมปกติเขาใช้ทำพวกยานอวกาศกันนี่ก็ไปสรรหามาทำแว่นแล้วมันมีเขาเรียกว่าเมมโมรีของมันนะมันคืนรูปมันจำรูปร่างของมันได้ผมจะดัดแว่นอะไรได้โค้งขนาดนี้นี่คุณเสียวหักไหมคุณเสียวมันจะหักแทนผมไหมไม่ต้องเสียวนะครับผมงอขนาดนี้ค้างไว้ถ้าผมปล่อยมือมันก็กลับมารูปเดิมแบบไม่ต้องกลัวมันจะเสียรูปไปฮะมันดีจริงแล้วเป็น medical grade นะครับวัสดุที่ใช้เนี่ยมันจะไม่มีการระคายเคืองอย่างแน่นอนนะฮะรูปทรงเลนกรอบบางน้ำหนักเบาใส่กับหูฟังในเกมสบายมากที่สำคัญที่สุดคือผมชอบสัมผัสเวลามันใส่เข้าหูเข้าหน้ามันดีมากจริงนะใครสนใจก็อย่าลืมไปสั่งซื้อนะที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเข้าไปที่เพจออฟตัสไปถามดูเลยโฮเวอร์ 2.0 ตอนนี้ราคาเท่าไหร่น่าจะ 2,000 ต้นๆแล้วมีโปรโมชั่นลดราคาอยู่ด้วยที่สำคัญถ้าบอกว่านัดปิ่นโตแนะนำมาลดทันที100บาทคือลดจากที่เขาลดราคาอยู่แล้วอีกนะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุ้มมากๆจริงถ้าจะเปลี่ยนกรอบแว่นดีๆสักอันนึงอ่ะอันเนี้ยของดีจริงทนมือทนตีนอันนี้พูดจริงนั่งทับเหยียบไม่พังก็ไปลองดูไม่ได้ให้ไปลองเหยียบนะให้ไปลองหามาใส่กันดูนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วหลังจากได้อุปกรณ์ป้องกันสายตาก็เดินเข้ามาในเกมผมจะไปดูแลเผ่าในฐานะผู้ใหญ่บ้านวันนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านนะหัวหน้าเผ่าเรียกผมว่าพ่อปู่ไม่ว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในความมืดนั้นมันกำลังจะได้ตัวเราทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากหลายคนถูกพาตัวไปก่อนที่เราจะสามารถจุดแต่เรียกทุกคนเตือนภัยทุกคนได้พวกเราพยายามเก็บทุกอย่างที่เก็บได้ไม่ว่าจะเป็นอาหารฟืนแต่เราก็ไม่สามารถเตรียมพร้อมรับมือความมืดจากภายในเผ่าเราได้เมื่อความเครียดความตึงเครียดกลายเป็นภัยหายนะทุกอย่างก็เละเทะไปหมดพวกเราวิ่งหนีไปอย่างไร้ทิศทางในความมืดในหมอกความตายล้อมรอบเราและอยู่ดีๆหมอกจางหายไปแล้วแสงก็กลับมาอย่างน้อยก็แค่ตอนนี้เงามืดนั่นมันต้องกลับมาแน่ Prepare. เตรียมตัว We have to survive. พวกเราต้องรอดให้ได้ไงดาร์กวะดาร์กนะมันเปิดเกมมาแบบขนลุกดิดูน่ากลัวดูน่าค้นหาและนี่คือเผ่าของเราอันดับแรกเลยนะครับโอ้หน้าจอแม่งเต็มไปด้วยอะไรเต็มไปหมดก่อนอื่นเลยเราดูคอมโพเนนต์ของเกมทีละอย่างนะครับผมแนะนำให้ดูจากด้านบนก่อนด้านซ้ายบนสุดจะมีเวลาของเกมอยู่ Day 1 Hour 1คือวันที่1ชั่วโมงที่1แล้วก็มีแอคบอกด้วยแอค1คือ Arrival เฮ้ยเดี๋ยวมึงอย่าเพิ่งเดินเวลาสิกูยังไม่ได้เล่นเลยแอค1 Arrival แปลว่าการมาถึงเนาะเราเพิ่งมาถึงตรงนี้นะที่แรกเหมือนเราแบบ
เอาง่ายๆคือหมู่บ้านเก่าเราแตกไปแล้วครับเราโซซัสโซเซวิ่งหนีมาเขาบอกว่านอกจากจะมีความมืดจากภายนอกที่คอยแบบกระชากผู้คนในหมู่บ้านหายตัวไปแล้วเนี่ยก็มีความน่ากลัวจากภายในด้วยความเคร่งเครียดความตึงเครียดที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นั้นน่ะมันทำให้คนในหมู่บ้านคลั่งแล้วก็ฆ่ากันเองก็มีเหมือนกันอันนี้ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับแต่ว่าคอมโพเนนต์ด้านบนสุดมีเวลาบอกอันนี้น่าจะเป็น6/0 6/0 6คือจำนวนคน0คือจำนวนบ้านพักละมั้งคิดว่านะมี6คนแต่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคือไอคอนอะไรมันเป็นรูปมือความมืดมีรูปเฟืองมีไม้มีเนื้อก็ไม้น่าจะเป็นพวกแบบรีซอร์สนะครับอันนี้น่าจะถามว่าน่าเป็นรีซอร์สก็คือไม้อาหารหินน้ำแดงน้ำเหลืองน้ำเขียวอันนี้ไม่รู้คืออะไรนะครับแล้วก็จะมีหินแปลกๆอีก 4-5 อย่างด้วยนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะเขาบอกด้านซ้ายด้วยบอกว่าขอต้อนรับนี่คือทิวทอเรียลที่ทำให้คุณรู้จักเบสิกของการสร้างแคมป์ของเผ่าเรานะครับทุกๆแคมป์จำเป็นที่จะต้องมีสต็อกไพล์ก็คือที่เก็บหินกับที่เก็บไม้เพราะฉะนั้นลองมองหาดูแล้วกันอ่ะลองดูแล้วเพรสสต็อกไพล์เพสสต็อกไพล์ยังไงฮะยังไงนี่ป่ะไหนสต็อกไพล์บิลดิ้งสต็อกไพล์นี่ไงอ่ะโอ้เป็นแบบเป็นเฮกซากอนนะเป็นแบบหกเหลี่ยมอ่ะผมวางตรงนี้แล้วกันวางนะครับแล้วจากนั้นคอนทินิวไปเขาบอกว่าทีนี้เมื่อมีตึกให้พวกเขาเก็บของแล้วเนี่ยเราก็เริ่มผลิตของต่างๆได้ถ้าเราสร้างลัมเบอร์แคมป์หรือว่าที่ผ่าฟืนมันก็จะสามารถผลิตไม้ได้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องวางลัมเบอร์แคมป์ตรงนี้แล้วกันอะฮะ3ที่เลยนะให้สร้าง3ที่ก็วางใกล้ๆต้นไม้แล้วกันครับคิดว่าน่าจะมีประโยชน์พอเราวางปุ๊บคนงานเราเริ่มเดินออกไปเองแล้วมันก็ไปตัดไม้กันนะแล้วเหมือนตรงนี้จะเปิดแมปคนงานเดินไปไหนก็เปิดแมปทางนั้นครับให้วางแกรนารีแกรนารีเนี่ยเป็นที่ที่เราเก็บอาหารแกรนารีอันนี้ฮะเป็นเต็นท์เล็กๆเอาไว้เก็บอาหารไว้แถวนี้ได้ไหม not enough resource not enough resource เขาบอกว่าเรายังมีของไม่พอฮะแล้วเราจะใช้อะไรบ้างใช้ไม้50ตอนนี้เรามีไม้41ต้องรอครับต้องรอให้พวกนี้มันเก็บข้าวเก็บของมาเรื่อยๆเราสามารถเร่งสปีดได้ด้วยครับอ่ะสปีดคูณ2หน่อยไม้เพิ่มขึ้นมาเป็น45แล้วครับก็ใช้มันเก็บไม้เก็บอะไรไปหลังจากนั้นเราสร้างกรานารีอีกอันเดียวเร็วเราจะได้เก็บอาหารกันไว้ข้างบนครับเรียบร้อยพอมีที่เก็บอาหารก็จะมีคนเข้าไปทำงานต่อไป Humble Hall ช่วยผลิตอาหารก็จะมีฮันเตอร์ในเผ่านะออกไปล่าอาหารนะครับ Humble Hall Humble Hall คืออันนี้เปลี่ยนเนื้อสัตว์ให้กลายเป็นอาหารนั่นเองครับเป็นเหมือนโรงอาหารนะเอาง่ายๆเอาไว้แถวๆข้างๆกันได้ไหมเนี่ยขยายเอาไปได้ไหมอ่ะไว้ใกล้กันเลยนี่ครับนักล่าก็จะออกไปแปลว่าในเผ่าเรามีคน6คนยังเหลืออีก2คนที่ยังไม่ได้มีหน้าที่นะครับไปแล้วเนี่ยไปล่าสัตว์เก็บเนื้อกลับมาต่อไปเราต้องวางเต็นท์เต็นท์สามารถทำให้สมาชิกเผ่าของเราพักผ่อนได้โอเคครับเต็นท์ก็นอนแถวไหนดีนอนแถวๆกองไฟไหมรีซอร์สไม่พอเต็นท์ใช้รีซอร์สเท่าไหร่ไม้20นะครับใช้ไม้20ต้องรอแป๊บนึงมีสายตามืดๆเดินหายเข้าไปในความมืดนั่นโอเคได้เต็นท์แล้วเต็นท์ที่1ตรงนี้วางมั่วๆไปก่อนนะคือเกมแรกเราก็ยังแบบไม่ชำนาญครับเพราะฉะนั้นเราทำแบบที่เราทำได้ไปก่อนแล้วทุกคนก็ไปนอนนี่ตอนนี้เราไม่มีไม้ไฟดับด้วยแล้วเราจะอ๋อไม้อันนึงอยู่ได้4ชั่วโมงเขาว่าอย่างนั้น not enough food in the โอเคครับทุกอย่างมันต้องจัดการยกตัวอย่างง่ายๆนะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นเรื่องกองไฟเนี่ยสามารถเซตเวลาเปิดปิดได้ครับอย่างเช่นเปิดตอน 3:00 นปิดตอน 5:00 นอะไรอย่างเงี้ยแล้วไฟเฟืองไม่ใช่ไฟฟืน1อันอยู่ได้2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นคำนวณได้เลยครับว่าในช่วงกลางคืนต้องใช้ฟืนประมาณ8ชั่วโมง4ก้อนใช้ไม้4อันประมาณนี้เต็นท์ก็เหมือนกันเปิดให้นอนหรือปิดให้นอนก็แล้วแต่เราแคมป์คนงานก็เหมือนกัน
เออโอเคมันมีรายละเอียดของมันแล้วผมเริ่มเห็นรายละเอียดแล้วแต่ว่าต้องมีเต็นท์เพิ่มนะตอนนี้เราก็พยายามใช้คนงานในการทำงานต่อไปยังขาดไม้อยู่นะครับทุกคนก็ออกไปตัดไม้ทำลายป่ากันแล้วคือไม้ที่อยู่ในเต็นท์เหล่านี้ก็จะถูกยกมาเก็บในลัมเบอร์ตรงนี้นะโอเคได้เต็นท์2อันแล้วครับต่อไปนี่คือจบทูทอเรียลแล้วต่อไปเราก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองกู๊ดลักมันบอกเฮ้ยเฮ้ยเราไม่จุดไฟล่ะพ่อผมไปปิดไฟไว้ไงเหลือคนแค่4คนแล้วเหรอชิบหายกลับมาบ้านสิเต็นท์1เต็นท์นอนได้6คนนะครับมึงกลับมายังเนี่ยอ้าวโหดผลิตได้ไหมคือตอนนี้เหลือแค่4คนแล้วมีสถานะเฟียก็คือความกลัวดิสคอนเทนต์คือdiscontent คืออะไรไม่แน่ใจว่าอะไรอ๋อแต่พอมีคนหายระดับความกลัวก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับมีความขัดแย้งนู่นนี่นั่นในกลุ่มด้วยโอ้โหกูต่อไปเราต้องวางสปิริตหลอดเอาไว้บูชาผีสางนางไม้อะไรว่าไปรีซอร์สไม่พอผมสร้างอะไรดีฮันเตอร์ฮอลไปแล้วเต็นท์ไปแล้วแกรนนี่ไปแล้วสต็อกพายไปแล้วสโตนพิทไงสโตนพิทก็รีซอร์สไม่พออีกสโตนพิทใช้80ใช้ไม้80เลยนะตอนนี้มันเช้าอยู่มึงก็ไม่ต้องผมว่าผมต้องเปิดปิดไฟเองก่อนในช่วงแรกเพราะว่ามันต้องคอนโทรลงานแต่คือตอนนี้เร่งสปีดนะครับคนหายไปเฮ้ยกลับมาเป็น5คนแล้ววะไปไหนคนหนึ่งวะกูจิ้มให้มึงไปทำงานได้ไหมเนี่ยเปิดไฟแป๊บใครว่างอยู่ไปทำงานเดี๋ยวนี้ตอนนี้กลับมาเป็น5คนแล้วนะครับบางทีดึกๆมึงก็ไม่ต้องเข้าป่าไปทำงานก็ได้นะกูให้มึงพักได้นะรู้ป่ะสโตนพิทยังใช้ไม่ได้ต่อมาครับมีกลุ่มคนแปลกหน้าได้เดินทางมาแล้วกลุ่มคนแปลกหน้ากำลังเข้ามาในแคมป์พวกเขาเห็นกองไฟเลยตัดสินใจขอเข้าร่วมกับพวกเราครับซึ่งเรามี2ช้อยแล้วตอนนี้1เข้ามาร่วมกันสิยิ่งคนเยอะยิ่งแข็งแกร่งหรือตอบช้อยที่2พวกเราไม่เชื่อใจคนแปลกหน้าตอนนี้พวกเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันดีแล้วมาแล้วมีเส้นทางการตัดสินใจด้วยแต่ผมต้องการคนครับผมขอเลือกรับคนเพิ่มเข้ามา2คนแต่ความเสถียรจะลดลง1ด้วยนะ stability นะผมลองรับคนก่อนคนแปลกหน้าเข้ามาอาหารจะลดลงอ่ะดิใช่ไหมล่ะดับไฟครับเช้าแล้วดับไฟมึงไปถึงไหนกันวะเนี่ยได้เวลาบิ้วสโตนพิทแล้วเร็วใช้80เลยนะอันนี้คือเอาไว้สำรวจโลกภายนอกรีซอร์สไม่พอกูสร้างอะไรได้บ้างเนี่ยต้องใช้หินไงต้องสร้างหินก่อนแหละสโตนพิทครับผมขาดหินอีก4เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพ่อเอ้ามีคนโดนไปอีกแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยลืมเปิดไฟเปิดออโต้ได้ไหมเออกูตั้งออโต้ไว้ได้ไหมเนี่ยเฉยเสียคนไปตลอดเลยเนี่ยไม้102นะครับสร้างที่ขุดหินได้ละมีคนไปขุดหินเพิ่มกูจะสูญเสียสมาชิกไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเรามีไนท์ฮอร์นนะเอาไว้เป่าแตนะครับเป่าแตแบบเรียกคนกลับอะไรอย่างเงี้ยเรามีอัปเกรดเรื่องสปิริตชวลเรื่องวิญญาณอัปเกรดตึกบิลดิ้งในการสร้างสิ่งต่างๆเพิ่มขึ้น
อันนี้อาจจะทำให้ตัดไม้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นแต้มที่เราจะต้องพยายามอัปเกรดไปเรื่อยๆด้วยนะแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีหินป่ะถ้ามีหินก็จะเริ่มคราฟของได้เนี่ยมีแต่เรียกคนแล้วพอมีแต่ทุกคนก็จะกลับมาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะทำไมไม่จุดอ่ะนี่ไงคือต้องกดเปิดไว้ด้วยเหรอไหนบอกออโต้ไงนี่แล้วคนหายไปอีก2อ่ะเนี่ยไอ้เอ้ยวุ่นวายเหลือเกินแล้วนี่มึงดับให้กูไหมล่ะมึงก็ไม่ดับให้กูตกลงมึงเปิดเองได้ไหมเนี่ยหรือเราต้องคอยมาปิดเปิดยังไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้เท่าไหร่อาจจะอันนี้คือไนท์ฮอนคือเหมือนเป่าแต่เรียกมารวมแต่คนเปิดไฟก็คือเราอยู่ดีเราต้องเป็นคนเปิดไฟแล้วเผ่ากูก็เหลือ5คนอีกแล้วเสียงอะไรครับเป็นอะไรกันทุกคนหวาดกลัวมากขึ้นเรื่อยๆแล้วอ่ะไอ้เหี้ยต้องสร้างไอ้นั่นแหละไอ้ที่ทำให้ผู้คนมีชีวิตเหนี่ยวจิตใจครับใช้ไม้50ผมว่ารันนี้ผมเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันสติแตกอะเนี่ยเหลือคนทำงานได้แค่2คนอีก3คนสติแตกไปแล้วครับ Reduce Fear to remove it ต้องใช้แสงสว่างครับในการ remove นี่ไงกูก็เปิดไฟให้มึงแล้วอะเกมค่อนข้างแบบว่ารายละเอียดเยอะเลยนะผมว่าผมลดสปีดลงแล้วบริหารให้มันดีดีกว่าคือตอนนี้กูอยากได้ไม้50อ่ะนะแต่คือคนไม่ทำงานเลยครับเป็นบ้าไปหมดแล้วเนี่ยเร่งเวลาให้แล้วก็กลับมาเช้าหายได้แล้วมั้งเออหายแล้วหายแล้วอาการดีขึ้นเร็วๆกูจะได้ไปทำอย่างอื่นเร็วๆแต่ว่าคือต้องคอยปิดไฟเว้ยแล้วถ้าไม่ปิดไฟมันใช้ไม้เปลืองมาก2อันต่อชั่วโมงเนี่ยหมดเท่าไหร่ก็ไม่ได้ไม้เพิ่มทำไมกูเหลือแค่3คนเนี่ยไปไหนกันหมดเนี่ยโคตรแย่เลยจุดไฟจุดไฟเหลือ3คนน่ะคนหนึ่งกลัวทุกอย่างบวก 100% ไอ้เหี้ยอีกคนหนึ่งผลิตงานได้เก่งมากเป็นเวิร์กเกอร์ที่ดีผมว่าเหลือ3คนไม่รอดแล้วแหละแคมป์เราน่าจะแตกเอางี้ผมขออนุญาตจบรันนี้แล้วเอาใหม่ผมรู้สึกว่าผมเล่นแย่ไปขอใหม่เฮ้ยแต่ว่ารอบนี้พอเริ่มใหม่เนี่ยด้วยความเป็นโลกไลท์ใช่ไหมมันก็จะมีแบบเส้นทางให้เลือกครับ Tribe Start With Two More Member แต่ว่าอันนี้คือถ้าเราเลือกอันนี้เราได้สมาชิกเพิ่ม2คนแต่ไม้ลด25เนื้อลด25อ๋อนี่เริ่มใหม่ด้วยการรีเซ็ตค่าแพนิคลงไปเหลือ0เอานี้ได้ไหมเผากูแม่งไม่ไหวแล้วเอาใหม่รอบนี้มีความเข้าใจแล้วถ้ามีความเข้าใจแล้วเราก็คิดว่าน่าจะไหวอยู่นะครับเราตั้งไม้ฮะเราตั้งลัมเบอร์เราเรียกว่าแคมป์คนงานแคมป์คนงานแต่อย่าไปตั้งไกลมากเพราะว่ามันมืดมันไม่ดีกานารีฮันเตอร์ฮอลรีซอสไม่พอแล้วอ่ะทุกคนทำงานฮันเตอร์ฮอลนะรอบนี้นะจะไม่พลาดนะเร่งความเร็วขึ้นนิดนึง
คือเนี้ยมีความรู้แล้ว fire radius เนี่ยคือความสว่างของไฟว่าเราอยากให้ไฟมันสว่างแค่ไหนก็ใช้ไม้เยอะขนาดเท่านั้นอะไรเงี้ยนะครับมันไปไหนกันหมดแล้ววะ Hunter Hall อยู่ไหนโอเคต่อไปเต็นท์ใช้ไม้20สามารถตั้งคบเพลิงอะไรได้ด้วยนะเนี่ยAdvance ผลิตไม้ไปเรื่อยๆครับต่อไปเต็นท์ให้คนในหมู่บ้านได้พักผ่อนนะจัดให้2เต็นท์เหมือนเดิมนะอันนี้ตั้งออโต้แล้วใช่ไหมโอเคคนขนไม้เรียกทุกคนกลับเข้าบ้านครับเพื่อความปลอดภัยมีเสียงกระซิบตอนนี้ไม้เราใกล้จะหมดแล้วกูรู้แล้วแหละเมื่อไหร่จะเช้าวะโอเคเช้าแล้วเช้าแล้วรีบตัดไม้ขนไม้เร็วต้องการไม้เราต้องพยายามอดทนในช่วงแรกเริ่มมีเสียงกระซิบบ้าบอคอแตกอะไรเข้ามาแล้ว Hunter Hall Spiritual ผมว่าต้องมีอันนี้ก่อนไอ้ที่แบบบูชาผีอ่ะน่าจะช่วยได้ครับที่บูชาผีสางนางไม้เนี่ยน่าจะดีเร่งความเร็วขึ้นให้ไม้ได้50กูจะสร้างศาลาไหว้ผีให้แล้วมาแต่ว่า50เนี่ยมันจะเป๊ะมากถึงขั้นที่ว่าไม่มีฟืนคืนนี้นะผมจะสร้างให้นั่นไงล่ะแท่นบูชาผีมาแล้วทุกคนเข้าไปนอนซะนี่บูชาผีแล้วนอนทุกคนมาบูชาผีสักการะผีมึงอย่าไปไกลเด้อไม้มันไม่ค่อยมีเด้อให้นอนก็นอนเด้ออย่าซนเด้อมึงอย่าไปไหนเดี๋ยวมึงก็ไม่มีไฟแล้วมึงก็เข้าบ้านนอนนั่นไงล่ะไอ้เฮ้ยหายไป1คนครับกูว่าแล้วบูชาผีก็ไม่รอดคือตอนนี้อยากสร้างไอ้ Fire Pit เนี่ยเพราะฉะนั้นต้องมีหินก่อนครับอันนี้สร้างได้ไหมเนี่ย Advance เนี่ยแต่ยังสร้างไม่ได้นะอยากได้หินมาเฮียต้องสร้างไม้80อันให้ได้ก่อนครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ผมจะไม่สร้างอะไรเพิ่มผมจะสร้างเต็นท์เพิ่มไว้นอนซะพวกมึงอะเฮ้ยดูแต่ละคนแต่ละผู้ขอดูสภาพสมาชิกในแคมป์เราก่อนนะความกลัวเข้าขีดแดงบ้างแล้วนะครับส
สภาพจิตไม่ค่อยดีกันเท่าไหร่นะแต่ละคนนะแล้วคืนหนึ่งใช้ไม้ค่อนข้างเยอะนะ16อันเนี่ยไม่อยากให้มันไปตัดไม้ไกลขนาดนี้จริงๆให้แม่งตัดข้างบนให้หมดอ่ะโอ้อีนี่ไม่ไหวแล้วช็อกช็อกเพราะมีคนหายไปทำไมมีคน7คนแล้ววะมาจากไหนวะ Local population Unassigned tribe member กูสั่งให้มึงแบบไปทำงานได้ป่ะแม่งมีกราฟความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละคนด้วยนะกูจะสร้างหินได้เมื่อไหร่เนี่ยเป็นบ้านไปหมดแล้วเนี่ยรอ8คนแล้วเนี่ยมาจากไหนกันแต่คนเยอะขึ้นก็ดีเยอะขึ้นก็ดีแต่ทำไมกูไม่ค่อยได้ไม้เลยวะหรือกูต้องสร้างไอ้นั่นเพิ่มวะสงสัยต้องสร้างไอ้ Lumber Camp เพิ่มวะสร้างเพิ่มแล้วอ่ะจะได้ไม้เพิ่มนี่ไงเออทำลายทิ้งบ้างได้ไหมทำลายนี้ทิ้งดีกว่าครับแล้วเราไปทำข้างบนเนี่ยมันดีกว่านะนี่ใกล้ไม้อยู่อันนี้ทำลายทิ้งไปแล้วมึงมาทำอันนี้แทนป่ามันอยู่ข้างบนนี่เออรู้จักเปลี่ยนระบบแล้วเราย้ายแคมป์ไงย้ายแคมป์ก็จะได้มึงเลิกตัดไม้ตอนกลางคืนเดี๋ยวมึงก็ได้ตายเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งเป็นบ้านไป4คนแล้วเนี่ยกูขยายไฟให้อ่ะนี่เลยไปตัดข้างบนให้หมดอย่างรวดเร็วพวกนี้ไหวไหมเนี่ยไอ้เหี้ยมีคน8คนแต่อ้องไป4คนเนี่ยใกล้แล้วครับใกล้จะได้เรื่องฮะนี่มีอะไรให้อัพด้วยดูก่อนอันนี้เขาบอกว่าEach time member consumes ratio which translates ratio ถ้ากินยาเหรอแล้วมันทำอะไรได้อีก 100% คืออะไรวะแป๊บนะกำลังพยายามเข้าใจอันนี้อยู่เหมือนไม่มีกลไกบางอย่างที่ที่สามารถปรับได้อยู่นะครับผมลองปรับเป็น80 20ดูแล้วกันคือต้มยาไว้กินอ๋อนี่ไง reduce fear ได้ด้วย50 50 4ทั้งนั้นน่ะเออทีนี้ความกลัวจะได้ลดลงจากการที่มึงแดกยาใช่ไหม
ก็มีคนนึงไปต้มยาเพื่อให้แดกอ่ะแล้วมันผลิตยายังไงยังไม่สามารถผลิตยาได้ตอนนี้เขาบอกไม้มา80แล้วเว้ยลงตอกหินกูโอเคให้มันสว่างขึ้นนิดนึงเปลืองไม้หน่อยแต่อย่างน้อยก็ปลอดภัยต่อไปทำอะไรดีครับฟูดบาฟลัดบาเรียนี่ที่กันน้ำท่วมสโตนพิทฮันเตอร์ฮอลสโตนพิทเอ็กซ์พลอร์นี่ไงอันนี้ได้ยังอยากสร้างครบเพลิงแล้วอ่ะ Yellow Medicine Farm อันนี้ไงเอาไว้ทำฟาร์มยาฟาร์มยาใช่ไหมการจะสร้างฟาร์มยายาเขียวลดความกลัวเดี๋ยวเราสร้างฟาร์มยาเขียวกันรอก่อนนะอดทนนะเดี๋ยวเราสร้างฟาร์มยาเขียวให้พวกมึงฟาร์มยาเขียวรีซอร์สยังไม่พอครับเดี๋ยววันถัดมาน่าจะได้นะมีคนโผล่ใหม่คนนึงไอ้เหี้ยนี่ตาแดงนี่คืออะไรเนี่ยคนที่เป็นบ้าไปแล้วนะตาแดงเข้าป่าไปแล้วเหี้ยต้องรีบสร้างอันนี้แล้วว่ะขอหินมาเร็ว25เร็วเนี่ยเป็นบ้าแล้วครับตาแดงแป๊ดเลยดูดิเออหายแล้วอ่ะได้แล้วจะต้องวางตรงไหนอ่ะเนี่ยเพราะทำไมวางไม่ได้วะแป๊บสร้างจากกบทำไมวางไม่ได้ล่ะครบเพลิงไงอ่ะก่อนนะคบเพิงเนี่ยถ้าสร้างมันก็จะเรียกว่าขยายความสว่างออกไปตอนกลางวันไม่ต้องจุดนี่จุดได้นี่จุดได้เออแพนิคตอนนี้ความหวาดกลัวได้เกินเงื้อมือแล้วเผ่าของเรากำลังตกอยู่ในความหวาดวิตกไม่มีอะไรหยุดมันได้แล้วมีโอกาสวิ่งหนี 1,000 โอ้โห6ชั่วโมงนะมีสแตทนี้6ชั่วโมงทุกคนจะวิ่งเป็นบ้าเป็นบอกันหมดชิบหายเป็นเหี้ยกันเนี้ยเอามีคนโดนแดกไปแล้วคนนึงกลับมาก่อนทุกคนตั้งสติก่อนได้ไหมเนี่ยครอปฟาร์มอันนี้มีฟาร์มด้วยไหนดูครอปฟิลนี่ไงปลูกผักเฟอร์เนสเอาไว้หลอมแร่ไปถึงขั้นหลอมแร่แล้วนะคือมันก็ดูมีวิวัฒนาการอยู่นะแต่ว่ามันมืดอ่ะกูจุดไฟให้สว่างๆเลย
เอาหินมาอีกเร็วๆกูจะสร้างคบเพลิงให้อีกจะรอดไหมเนี่ยเผ่ากูผมว่าตรงนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์นะเราแต่เราสร้างไปแล้วเราก็สร้างไปเถอะนี่ได้เราให้มีหินไว้เพราะว่าเราจะได้ขุดหินได้ตลอดอะไรเนี่ยมีคนแปลกหน้าเดินมาครับมีคนเดินทางมาที่แคมป์ของเราเขาดูแข็งแกร่งกว่าพวกเราทั้งหมดขนเขาเต็มไปหมดทั้งตัวเลยเขาดูเหมือนหมีตัวใหญ่พวกเขามองเข้ามาคือผู้ชายคนนี้มองเข้ามาอย่างดุดันที่สมาชิกของเผ่าเราที่เดินเข้าไปใกล้เขาทุกคนมองไปที่เขาแล้วอยู่ดีเขาก็มีใบหน้าสงบเสงี่ยมลงมาครับแล้วก็จ้องมองมาอย่างนิ่งๆฉันมาที่นี่เพื่อมาเอาอะไรบางอย่างไปจากพวกแกเขาพูดขึ้นมาด้วยสำเนียงแปลกๆไม่ได้มาปล้นหรอกนะแต่ว่าวันนี้ฉันไม่ได้เป็นอะไรไปมากกว่าขอทานที่ต้องการความช่วยเหลือหรอกฉันอยู่ตรงนี้ไม่ได้แต่ฉันจะกลับมาในอีก3วันเพื่อมาเอาหิน50ก้อนและฉันก็ไม่สามารถให้อะไรเป็นการตอบแทนได้ด้วยคุณจะช่วยฉันไหมล่ะไอ้เหี้ยเป็นการช่วยเหลือที่ไม่ได้เหี้ยอะไรเลยนะเลยงงว่ากูจะช่วยมึงทำไมเนี่ยบอกว่ามาเพื่อมาขออะไรบางอย่างจากมึงไม่ได้มาปล้นหรอกนะแต่มาเหมือนขอทานภายใน3วันนี้ขอหิน50ก้อนจะช่วยไหมทำไมต้องช่วยอ่ะ50ก้อนมันเยอะมากเลยนะไม่ให้หรอกไปขอความช่วยเหลือที่อื่นไปแค่นี้กูก็เอาตัวไม่รอดแล้วเนี่ยลดไฟลงนิดนึงไม่ได้คือเผ่าเรากำลังอยู่ในช่วงเติบโตครับไม่สามารถที่จะรับหรือว่าดูแลใครได้จริงๆนะตอนนี้นะกูสร้างเต็นท์เพิ่มให้เป็น3เต็นท์ละเพื่อรับแขกมากกว่าเดิมเนื้อจะไม่พอใช่ไหมสร้างฮันเตอร์ฮอลล์เพิ่มครับคือตอนนี้นะคนมันไม่ทำงานหลายคนอ่ะผมจุดไฟไว้2จุดพอตกลงว่าไฟกูมันช่วยอะไรพวกมึงไหมเนี่ยทำไมเล่นไปเล่นมาทรัพยากรมันน้อยลงไว้เฮียครอปฟิลตกลงว่ามันได้เรื่องไหมเนี่ยไอการสร้างครอปฟิลเนี่ยไม้จะไม่พอเนี่ยเฮียเทรดโพสไม่พอเฮียต้องไว้จุดเดียวไม้ไม่พอแม่งมีคนออกไปข้างนอกแล้วไม้หมดไอ้สัตว์ไปหมดแล้วมึงเหลือสมาชิกแค่6คนที่เหลือคลั่งไปแล้ว4คนไอ้ยากว่ะแพนิคอีกแล้วเอาเลยพวกมึงวิ่งเลยไปเลยอยากไปไหนก็ไปเลยไม่มีใครหาหินหาเหี้ยงนั้นชิบหายกันให้หมดแล้วต่อไปพระอาทิตย์จะไม่ส่องสว่างแล้วด้วยครับถามจริงมีจันทรับเอ้ยจันทรุปราคาด้วยเหรอเนี่ยมึงเถื่อนไปปะเกมอะทำไงดีวะเนี่ยมึงสอนกูน้อยมากเลยนะเกมเนี้ยมันมีอัปเกรดอะไรใช่ไหมล่ะเห็นมันมีอัปเกรดอะไรอยู่นะถ้าจำไม่ผิดอ่ะอ
ใส่คนงานเข้าไปดิไม่มีใครทำงานเลยเวนคือมันต้องแอดไซน์นะครับคนที่ต้องทำงานเนี่ยเอาไม้มาก่อนกูแอดไซน์ไปแม่งก็ไม่ทำอยู่ดีแม่งเป็นบ้ากันไปหมดแล้วนี่แม่งบริหารยากอยู่นะแล้วคือกองไฟแม่งก็อยู่ห่างจากต้นไม้เนี่ยไม่มีไม้สักกระท่อนเดียวมึงตายหมดแน่นอนกูบอกให้เผ่ากูชิบหายแล้วเรียบร้อยครับโดนแดกโอ้ตึงอ่ะคือหลักๆเลยถ้าทำยาเขียวได้เนี่ยจะช่วยทำให้เรารอดได้แต่ว่าไม่รู้ทำยาเขียวยังไงเพราะว่ากดสร้างไม่ได้ครับเหมือนมันจะต้องมีที่วางเหรอเมื่อกี้ต่อให้รีซอร์สพอก็วางไม่ได้อยากรู้มากเลยต้องทำยังไงตอนนี้เหลือ3คนแล้วเฮียไม่รอดหรอกพวกมึงอ่ะกูบอกให้พวกมึงเป็นบ้ากันหมดแล้วเนี่ยดูดิอาการมึงอ่ะเวียดกรีมเดลิเลียสสตาร์ฟิงก็ให้ทำยังไงอ่ะมึงไม่ทำอะไรเลยอ่ะข้าวก็ไม่แดกอะไรก็ไม่เอาเป็นบ้าไปหมดแล้วสมาชิกถ้าหายไปแล้วก็หายไปเลยด้วยนะไม่กลับมาแล้วนะเละครับได้แค่รอดูเผ่าพังนะเหลือสมาชิกคนเดียวในเผ่าแล้วตอนนี้เรียบร้อยจันทรุปราคายเฮียแค่นี้ก็ชิบหายอยู่แล้วต่อไปนี้พระอาทิตย์จะไม่ส่องโอ้โหมันจะเหลืออะไรครับผมพานิคเลเวลไรซิ่ง85 87 89 100จันทรุปราคา2วันเต็มๆที่กูต้องแบบว่าเตรียมไม้โอ้ยไม่มีทางครับตายแน่นอนกูมองไม่เห็นเหี้ยในโลกใบนี้ดูดิแล้วดูโลกใบนี้สิ 99% เรียบร้อยครับพวกเราตายหากันหมดนั่นแหละฮะแต่ด้วยความเป็นโลกไลท์อ่ะนะผมว่าพอเรากดเริ่มใหม่ทุกครั้งเนี่ยเขาจะมีบางอย่างมาช่วยเราเสมอเนี่ยสมาชิกน้อยลง2คนแต่ได้ไม้มา120อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความตรงนี้อยู่แต่ว่าอย่างที่บอกแหละครับมันยากครับแล้วผมคิดว่าเขายังไม่ได้ปลดล็อกเอลิเมนต์บางอย่างมาให้เราเพราะฉะนั้นมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอาจจะยังสร้างอะไรไม่ได้มากเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็ต้องดูกันไปเพราะว่าตอนนี้ที่ผมทำเนี่ยผมรู้สึกว่าผมยังพลาดอยู่คือผมเล่นแค่สร้างอย่างเดียวแต่ผมยังไม่ได้แบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ดีขนาดนั้นคือยังไม่ได้แบบจับคนไปลงให้ถูกงานมันจะมีคนที่มีความสามารถบางอย่างตัดไม้เก่งหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่ก็ต้องคอยแบบกดหยุดบ่อยๆเพื่อดูว่าใครทำอะไรตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าใครชอบแนวบริหารทรัพยากรแล้วก็ยากๆแล้วก็มีธีมแบ็คกราวด์แบบฮอร์เรอร์นิดนึงเกมนี้น่าจะเหมาะกับทุกคนนะครับดูสีหน้าของคนที่ยังมีชีวิตรอดในเผ่าเราสิเพราะฉะนั้นถ้าเกมเต็มมาแล้วอยากดูเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูแล้วกันนะแต่ว่าตอนนี้คิดว่ามันเป็นช่วงการเรียนรู้ครับทุกคนโหลดมาเล่นได้ฟรีๆนะเพราะว่ามีเดโมให้เล่นอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Our Tribe Must Survive เผ่าเราต้องรอดแต่เผ่านัดปิ่นโตไม่รอดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับยากบอกเลย